ดได้ยังไงหมุนเอาตัวเราเนี่ยหมุนตัวเขาเองนะที่คนที่บัญชาเนี่ยเขาได้มาได้มาในวิธีการหมุนแต่อาจารย์เราได้มาโดยที่วิธีการว่าอะไรไปยิงอะไรกันวะผมก็บอกมันก็ต้องมีนะคนเราไม่ได้มาจากโลกหมุนไม่ใช่ตัวผมหมุนนั่นแหละครับอันนี้เขาก็บอกมันหมุนจนระเบิดไปเลยอันนั้นเขาตัวหมุนโอเคนะคนละเรื่องนะครับเขาหมุนในโลกหมุนแล้วหลุดโลกถามไปทำมาเขาบอกคนชวนอุบลเหมือนกันแค่นี้เองโยมอุบลอย่างเดียวคือผมไม่ได้ไปแต่เขาไปเอาละโยมอุบลอย่างเดียวใช่ไหมนี่กำลังพูดถึงคนนั้นคุณบัญชานั่นที่ว่าได้ยินเนี่ยนี่แหละผมไม่ได้แปลกใจว่ามันทำไมหมุนได้ยังไงแล้วมันไปยังไงเลยถามเขาคือเขาเราเป็นเราของเขามันตัวหมุนของผมมันโลกหมุนมันคนละคนสภาวะแล้วเออแล้วเขาตัวหมุนเหรอไม่ใช่หมุนอย่างนี้แล้วมันไปเหรอไหนลองว่าดิแล้วจบเขาก็ไปมาจะไปมาได้ไหมบาเทือกกำลังพูดเรื่องของเขาอยู่ไม่ใช่พูดถึงตัวเราเองนั่นแหละพอพูดถึงเรื่องของเขาคุณบัญชาเขาได้มาโดยอะไรเขาบอกว่าตัวเขาหมุนโอเคไหมแค่นี้ผมได้มาโดยวิธีไหนก็คือโลกหมุนผมเป็นคนละสภาวะนายดูโลกหมุนหลุดโลกเนี้ยโดยรู้สึกอยู่โอเคไหมนี่ตั้งผมได้ตรงนั้นเข้าใจนะกับตัวหมุนกับโลกหมุนคนละเรื่องกันนะตัวหมุนเนี่ยเวียนหัวด้วยจิ้งหรีดไปที่เนี้ยจับหมุนจิ้งหรีดอ่ะแบบได้จิ้งหรีดมาสิเนี่ยได้แบบจิ้งหรีดจิแบบนั้นน่ะนะมันคนละสภาวะแค่ไม่เป็นไรแชร์กันแล้วก็เนี่ยให้ทุนไปเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นตัวสตาร์ทเรื่องของวงการศึกษามันจะเข้ามาต้องส่งศึกษาเพราะนั้นมันต้องมีแนวทางของมันครับเพราะถ้าไปได้ศึกษาเขาอธิบายมันก็หลักฐานด้านการศึกษาเนาะแต่ศึกษาแล้วอธิบายแล้วคนที่ทำอย่างนี้คนจะทำเหมือนผมได้ไหมก็ต้องดูต่อไปแล้วก็พยายามที่จะให้เขาทำให้มันเกิดเป็นผลสำเร็จอย่างน้อยสุดปวดหัวจับหัวหายก็พอแล้วใช่ไหมใช่ป่ะในปวดแขนสมบัติแขนก็หายก็พอแล้วเดี๋ยวมาลงแรงถึงขนาดผมเลยเดี๋ยวเข้าตัวแดดมาโอเคเลยครับแต่อธิบายตามวิชาการก็ว่าไปตามอันจับแล้วก็รวยเนี่ยจับแล้วรวยเนี่ยจับเมื่อไหร่ก็รวยเมื่อนั้นแหละคนมันรวยอยู่แล้วจับเมื่อไหร่มันก็รวยเมื่อนั้นแหละโอเคไหมเอาอย่างนี้มันเด้งไหมเชิญครับมาตอนนั้นที่หนูเป็นกำนันตู่ที่ต้องที่จะไปเสียตู่ให้อาจารย์บำบัดแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาหาอาจารย์โอเคแค่ได้ยินเสียงก็ดีขึ้นก็จบข่าวก็แปลว่าวงเล็บรอดตายนั่นนั้นก็พอคุณครูเชิญได้ดับเสียงเดี๋ยวสิไม่ได้ยินเสียงครูมานานนักหนาแล้วดูสิเดี๋ยวต้องรายงานเป็นครูเดี๋ยวสิเอาสมุดเล่มนั้นมาก่อนนี่ต้องรินทาคุณครูเต็มเล่มเลยคดหาอะไรไม่รู้สิดูสิเขาบันทึกเอาไว้เนี่ยตั้งแต่ปีไหนด้วยนะวันที่10ช่วงที่18กุมภา54บันทึกไว้เป็นหน้า
นั่งอยู่เฉยไม่เอาต้องเขียนตามผมบอกว่าผมจะบอกลิขสิทธิ์นะเอาเอาเชิญครับคุณครูครับแต่ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะครับว่าอาจารย์บอกว่าเราจะบรรยายธรรมเนี่ยวันที่3ธันวาคมเนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่นั่งเกล้านะคะทีนี้วันที่3ธันวาคม2560เนี่ยมันก็จะเหลืออีกแค่6ชั่วโมงนะคะทีนี้ไม่ทราบว่าโอกาสสุดท้ายของวันที่3ธันวาคม2560เนี่ยครั้งสุดท้ายจริงๆเชื่อแต่พอวันที่มกรา2561เนี่ยอาจารย์จะมีต่อป่ะฮะที่นี่หรือว่าที่ใดที่นี่ที่นี่มันหมดแล้วล่ะนะอีก6ชั่วโมงนี้ก็หมดละวันที่3ธันวา60เนี่ยนะแล้วอาทิตย์แรกมกราจะบันทึกมาจะที่นี่อีกมั้ยใช่มั้ยล่ะเหลือเวลาประมาณสัก1เดือนจะบอกแน่นอนนะฮะช่วงเวลาต่อไปนี้นี่นะผมเองก็จะบอกว่าผมจะเริ่มติดต่อข้างนอกสถานที่นอกสถานที่นะถ้าหากว่าไปบรรยายนอกสถานที่ผมใช้โครงการง่ายๆเลยว่าหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างให้ช้างเคลื่อนที่มาหาหนองน้ำเนี่ยถ้าจริงๆวันนี้ผมประเมินไว้80-100คนเลยช้างไม่ยอมมากินน้ำเลยไม่ค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ต้องนึกว่าตอนนี้ขอยากแทรกเลยครับนะเพราะว่าที่คนไม่มาเนี่ยอาจจะมีแนวทางหนึ่งคือว่าเขามี YouTube ดูเขามีอินเทอร์เน็ตดูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การไปมาจราจรตอนนี้มันก็ติดขัดไม่ค่อยสะดวกนี่คนที่มาที่นั่งที่เนี่ยก็คือเราพร้อมที่จะมาดูเห็นตัวเป็นๆเนาะอาจารย์ก็อย่าได้ประเมินอะไรที่ผิดพลาดไปนะว่าเขาไม่มาเพราะอย่างงู้นอย่างนี้ขอร้องอย่าหยุดง่ายๆที่สุดเอาล่ะก็เป็นไปได้ครับแบ่งถ้างั้นนะมันอยู่ก็ต้องแบ่งนะนะวันที่1ของเดือนที่นี่อาทิตย์ที่2ของเดือนนั้นไปที่โน่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนู่นที่ไหนก็ไม่รู้แหละแทนที่ผมจะหยุดใช่ไหมผมก็ไม่หยุดตามโลกแล้วผมก็เพิ่มเหมือนบรรดางานผมก็ไปใช่ไหมล่ะใช่ป่ะผมจะไม่ห่วงหยุดไปทำไมล่ะใช่ไหมงงไหมนี่ไม่งงเนาะเท่าที่คุยกับเท่าที่ผ่านหูเนี่ยเขาบอกว่านั่งเกล้าเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางดีนะพระอาจารย์ที่มาจากนครปฐมก็มาสะดวกนะคะเราที่มาจากปทุมอะไรแล้วก็สบายเนาะเห็นไหมว่าถ้าท่านย้ายวิกไปเรื่อยคนติดตามชมก็อาจจะหลงทางไม่ถึงท่านอีกย้ายวิกก็เอาล่ะทีนี้คำว่าที่นี่มันคืออะไรวันที่18จะเดิมว่าที่นี่วันที่18พฤษภานะฮะมันมีคนหนึ่งที่หยุดหายใจที่นี่เขานึกออกไหมเห็นภาพนะวันนั้นนะวันนั้นนะฮะมันก็บอกว่าเหมือนกับเขาฝากชีวิตของเขาไว้เลยว่าไอ้สอนทำนองนี้นะครับว่าที่มีอยู่เนี่ยที่พูดเอาไว้ในแผ่นดินโลกไว้เนี่ยจะมากน้อยก็จะประการใดก็ตามที่ฉันเอาชีวิตเดิมพันเอาไว้คำถามเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมอยู่ประเทศไทยอยู่เห็นไหมผมก็ต้องทำหน้าที่ผมเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคไหมถ้าผมอยู่ประเทศไทยแหมพูดจังว่าจะย้ายบ้านนั่นนะอาจารย์ยังไม่ถึงพุทธภาแล้วมันจะเย็นไม่หนาวไม่ถึงขั้นหนาวแต่มันเย็นใช่ไหมก็จะเย็นใช่ไหมก็ใส่เสื้อก็ไม่ถึงกับหนาวสักทีเดียวก็แค่นั้นเองอากาศเขาที่บริสเบนนะครับกับอากาศบ้านเราความคล้ายกันถึง 90% นะครับมันแวดล้อมไปด้วยป่าเริ่มหนึ่งก็คือป่าอ้อยถัดจากป่าอ้อยคือป่าต้นสนริมน้ำทะเลไอ้ป่าตรงนั้นนะครับผมไปริมน้ำทะเลตรงนั้นประมาณสักบ่ายสามโมงลงจากรถนะเดินไปแค่ท่านไปไหนครับครับ นะเดินลงจากรถครับผมประมาณสัก
20เมตรเจอกองทัพยุงโอเคไหมโอ้โหมันบินตามเลยครับเข้ารถในแทบจะไม่ทันเลยด้วยไอ้เจ้าของบ้านเขาก็รู้ทันเขาต้องเอาสเปรย์ไปด้วยแล้วที่สเปรย์ไล่ยุงไม่ให้จะเข้าไปรถด้วยบ่ายสามมองเรื่องน่ะโอ้โหกองทัพยุงอะไรกันนะกันหนาเอายุงแถวนั้นดิเนี่ยฮะเขาบอกว่าไม่เป็นอันตรายฟังอธิบายประมาณสักเดือนละครั้งหรือสองครั้งเลยนะฮะจะมีเฮลิคอปเตอร์มาพ่นสารอะไรก็ว่ากันไปทำหมันยุงเขาวังเขาบอกทำหมันยุงเขาว่าเพราะฉะนั้นยุงถ้ามันกัดใครมันก็ไม่นำให้โรคมาเขาว่าแสดงว่าเขาทำหมันไม่ได้ผลหรอกจ้ามันถึงยังเยอะก็เขาว่าทำหมันก็คือหมันก็จบคลายเราก็ไม่ใช่ไปนอนนะยุงกัดที่ไหนเล่าใช่ไหมล่ะแต่ยุงเยอะมากนะผมไปก่อนนู้นนะฮะมันไม่ใช่แค่ยุงนะกินอาหารกลางวันเวลาเดินทางเนี่ยครับต้องกางมุ้งกินนะครับว่าแมลงแมงแบงหาตอนก็ไม่หมดเลยนะแต่บอกว่าพึ่งมันก็ไปใช่มันเล็กกว่าพึ่งแต่ไม่ต่อยนะไม่ต่อยถึงขนาดกินข้าวกลางวันไปกินที่สวนสาธารณะแวะกินโอ้โหยุงโอ้โทษไอ้แมงที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าแมลงวันก็แล้วกันมันตัวขนาดนั้นแหละเนาะแต่ดูจริงก็ไม่ใช่แมลงมันบ้านเราแมลงมันบ้านเขาก็ได้กันง่ายที่สุดโอเคไหมมันก็อยู่แค่ตรงนั้นเฮ้ออ้าวยังไม่อยู่เหรอคอยสมาธิกันเหรอเนี่ยเนี่ยอาจารย์คะแล้วก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งถ้าอาจารย์ไปบรรยายที่อื่นเนี่ยเราก็จะนอนลำบากกันไม่มีหมอนมีเสื่อแต่ที่นี่เรามีหมอนมีเสื่อฟังจะได้ครับการที่ไปบรรยายนอกสถานที่นั่นนะฮะผมก็ตั้งเป้าไว้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่มันจะสูงกว่าเราๆในขึ้นไปที่ไม่อีกระดับหนึ่งไปพวกเขามีการศึกษานู่นนี่นั่นโอเคไหมผมต้องไปหาจุดใดที่เป็นจุดที่เป็นสถานชุมนุมนักศึกษาอาจารย์ให้มันง่ายแก่เขาโอเคไหมหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาตรงนั้นแต่ทั้งหมดก็บอกแล้วว่ามาฟังฟรีๆทำไมผมจึงอยากจะมีบทบาทนั้นผมเห็นแต่คนอื่นเขาทำเสียเงินเท่านั้นเลยโอเคไหมผมจะมารูปแปลกผมไม่ต้องให้ใครมาจ่ายเงินหรอกเพราะเขามาฟังไงมาแต่เวลาฟังเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นไปได้เนาะของขอทานถ้าเป็นไปได้เราจะวินิจฉัยได้เลยครับว่าบรรยายเสร็จปุ๊บนะเสร็จกิจแล้วก็เปิดกล่องขอทานนั่นเองใช่ไหมฮะถ้าหากว่ามันเกิดประโยชน์ผู้ฟังมันจะรู้เองในกล่องนั่นนะโอเคไหมว่าจะทำให้2 3 4 5ได้ไหมโอเคไหมแต่ถ้าหากว่ามันไม่ไหวมันเรื่องจะทุกข์กับปกให้คนอื่นเขาแต่ค่ะมันจะเกิดปัญหาขออนุญาตแต่ความคิดว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมว่ามันก็เป็นเทดิชั่นของเราอะไม่รู้ว่าต้นเดือนแรกเนี่ยก็เป็นของที่นี่แต่อาจารย์จะไปจ็อบข้างนอกก็อีกเรื่องหนึ่งเอาฉันได้เดี๋ยวไม่ใช่การเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ถึงวันนั้นได้ไหมคะได้ไหมคะได้ได้ขออนุญาตเป็นตัวแทนพวกเราอ่ะเราเป็นลูกเสือเราจับมือซ้ายโอ้ยดูสิทำข้อตกลงไงโอ้ยดูสิทำไปเลยเดี๋ยวจะเพิ่งไปดูพี่รักมองเนี่ยดูพี่รักมองเพราะแต่พวกนี้เนี่ยก็เรียกว่ามันถอนคำพูดไม่ออกโอเคไหมก็ยินดีนะอาจารย์ขาอาจารย์ไม่ผิดคำพูดเลยว่าวันที่3ธันวาเนี่ย2560เนี่ยเราจะบรรยายที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะอาจารย์พูดไม่ผิดเลยถูกทุกประการเลยเพราะเหลืออีก5ชั่วโมงกว่าก็จะหมดไปแล้ว
วันที่3ธันวาคม60ก็จะหมดแล้วค่ะเพราะนั้นนี่ก็เป็นวันที่4นะอาจารย์ก็ไม่ผิดคำพูดอะไรนะคะก็เหมือนเราเคยทำมาก็ท่านโปรดมองดูหน้าตาสมาชิกสิคะก็เอางี้แล้วกันเลยไปได้ลุงขวานไปได้แต่ว่าต้นเดือนทุกสัปดาห์แรกของต้นเดือนท่านยังคงคิดถึงพวกเราอยู่ที่นี่ครับได้เห็นด้วยตบมืออ่าให้ตบมือพี่ให้ยกมือโอเคกราบขอบพระคุณท่านล่วงหน้าค่ะก็ผมพูดไปสองขยะหนึ่งผมจะเร่งคนมาฟังดูซิวันนี้จะกี่เท่าไหร่เห็นไหมนะฮะปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จเพราะผมตั้งเป้าไว้80ประมาณ80คน100คนโอเคไหมเนี่ยวันนี้ด้านผ่านมาพลังงานผ่านจอนะพอดีมันเฟลพอดีโอเคไหมก็ไม่ต้องออกบทบาทนั้นใช่ไหมครับก็ดีที่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถือว่าสต็อกไปแต่ถ้าหากว่าส่วนเฟสที่สองผมบอกว่าอาจจะได้อาจจะนะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในรอบ18ปีนะมาเนี่ย15ปีกว่ากันแล้วกันที่นี่เนาะนะ17ปี18ปี17กันแล้วกัน17 18นี่แหละครับอาจจะไอ้ตัวอาจารย์ตรงนี้แหละครับนี่จะเป็นตัวยืดท่าอย่างไรจะแก้วางคอไปเอาล่ะปรากฏว่าไม่เป็นไรหรอกนะในสิ่งที่พูดนี่ก็พยายามที่อยากจะมันก็มีทั้งนั้นแหละนะครับครับก็แหนะว่าจะโอนแล้วนี่นะอย่าเป็นกังวลเลยครับเรื่องนี้ยังไงผมก็ต้องหาวิธีนะให้แต่ที่ค่อนข้างจะแน่นอนนะ 98% แล้วคือนะเรื่องของวิทยุนั่นแหละครับนะเรื่องวิทยุเนี่ยโอเคนะเรื่องวิทยุ 98% แล้วว่าขอหยุดเถอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรื่องของดึกด้วยนะผมทำมาตั้ง20กว่าปีใช่ไหมล่ะไปไหนก็ผูกติดเวลานั้นอยู่นะก็เลยถอยมาเป็น2ทุ่มช้าเป็นเฟสอย่างนั้นนะครับทีนี้ประโยชน์กับผู้ฟัง2ทุ่มมันจะมีมากขึ้นนะโอเคนะขณะนั้นการผมก็จะพยายามหาทางที่จะไปขอเวลาฟรีให้เราไม่ให้ไปแล้วไปสถานีวิทยุที่พอจะมีฟรีได้ก็พอจะมีอยู่หรอกเช่นกรมประชาสัมพันธ์อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมหรือรัฐสภาเงี้ยไปขอดื้อไปให้เราไม่ให้ไปแล้วไปแล้วไม่เสียอะไรแต่ขอใช่ไหมแล้วก็ทำโครงการเสนอไปสิแต่เราไม่พิพากษาจารย์เขาอยู่แล้วแล้วก็ไปแนวทางของเราถ้าเขาเห็นดีงามเราก็ได้เวลามาฟรีไม่ต้องไปเสียให้จ่ายจนกระทั่งทำงานเพื่อหาเงินให้เขาผมสักเท่าไหร่แล้วตั้งแต่ปี25นะทำงานผ่านสื่อวิทยุเนี่ยหาเงินให้เขาตั้งแต่ปี25นะถึงวันนี้มันก็เท่าไหร่แล้วเงินทองที่ใช้จ่ายไปเรื่องวิทยุโอเคไหมครับแต่ปี25ยุคสมัยนั้นมันก็ยังมีสปอนเซอร์นะถ้าปี40มานี่ไม่มีสักอายเดียวเลย40มาถึงวันนี้มีสปอนเซอร์เลยถึง60เนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ก็กลับมาได้เพราะว่าเนื้อดีมันมีอยู่มันก็ยังคงมีอยู่เราเชื่อมันเนื้อดีไหมล่ะถ้าเนื้อดีไปอยู่มันก็มีคนสนับสนุนมานะจะผ่านอะไรทำนองนั้นนะครับผ่านบัญชีมาให้ก็น้อมรับทุกคนแหละทำนองนั้นนะครับ
มันคือเนื้อดีใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ไม่เคยขาดแล้วล่ะไม่เคยขาดคนที่เขาส่งมาทางพวกนี้ไม่เคยขาดผมจะไม่เคยขาดเงินนะไอ้เรื่องวิยุบอกแป๊บเดียวก็มาแล้วจนท่านอยู่ในความเกรงใจไม่อยากจะพูดบ่อยพูดปุ๊บเดี๋ยวก็มาเนี่ยเงินทองมันเหมือนกับฝากใครเอาไว้อะโอเคไหมในใจมันก็ฝากเอาไว้นะถ้าพูดแป้งมันก็มาแหละประมาณมันเกินจำเป็นหรือเปล่าทีนี้แล้วก็ต้องมาคำนึงถึงเกินจำเป็นไหมผมก็ถอยหลังมาหาครอบครัวผมทีเนี้ยครอบครัวผมเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินไหมก็ไม่เห็นจะมีใครที่จะเดือดร้อนเรื่องเงินก็จะไปทำไมกันละกันหนาเนี่ยเขาไปคิดกันอย่างนี้ต่อใช่ไหมครับเขาก็ไม่มารบกวนผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่เคยไปรบกวนเขาดังนั้นครอบครัวก็เลยไม่วุ่นวายผมเพราะผมไม่ไปรบกวนเขาเขาก็ไม่มาวุ่นวายเขาก็ไม่มาวุ่นวายผมโอเคไหมครอบครัวผมไม่ไปรบกวนเขาเขาก็ไม่มาวุ่นวายผมโอเคไหมในเมื่อครอบครัวผมเขาก็รวยสะสมได้ผมก็ไม่ไปวุ่นวายเขานึกออกไหมฮะมันก็จะไม่มีปัญหาก็แค่นั้นเองเรื่องของความเป็นอยู่พอเวลามันคิดตัวนี้ลงตัวขึ้นมาแล้วมันก็เฮ้ยมันก็ทำแล้วก็ทำได้นี่วางเงี้ยผมจะไม่เหมือนใครผมจะไม่เหมือนใครเดี๋ยวมันโอ๊ยไปไหนก็ห่วงครอบครัวกันเงี้ยผมก็รู้ไอ้ครอบครัวไม่เดือดร้อนนี่ก็อยู่กันอย่าทะเลาะบ่แว้งอะไรกันนะก็แค่นั้นเองก็ไม่เดือดร้อนก็อะไรกันนั่นกันหนาแน่นอนกอดอยู่เหรอโอ้ก็เกินไปแล้วใช่ไหมนี่เป็นต้นบอกไว้แล้วตั้งแต่มาแล้วจะไม่ไปเหยียบบ้านเลยไม่ได้ไปเหยียบบ้านซะหน่อยเดี๋ยวนี้เหรอตั้งแต่กลับมาจากออสเตรเลียยังไม่เคยยังไม่ได้ไปเหยียบบ้านเลยเหรอเห็นไหมดูสิครับเออแล้วไปทำไมมันผมไม่อยากเดินทางเออไม่อยากเดินทางเพราะมันเดินทางเนี่ยมันสูญเสียผมคิดผมอย่างนี้อ่ะเนาะโยมโอเคไหมมีอะไรผมจะมีอีกเอาเหรอสมาธิเหรอไงท่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านสงสัยเดี๋ยวเสือพระสงฆ์เรียนหน่อยครับท่านครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีนะไม่มีพระสงฆ์ไม่มีอ้าวอุบาสกมีไหมอุบาสิกามีอะไรจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมันจะเปลี่ยนเฟสนะนำพาสมาธิเลยเอาล่ะน้ำพาสวาที่จะใช้ยังไงแบบไหนจะแบบจัดสรรเลยนอนไหมนั่งนะตามใจนะอะไรเอาของเสียไปทิ้งทีหลังเอาของเสียมาด้วยแล้วก็ตีเหรอโทษทีต้องปิดเถอะก็ไม่บอกมันเย็นเกินไปเอานะเอาโอเคพักหน่อยนะกลับมาต่อไปทำสมาธิเนาะเอาละครับสมาธิก็ไม่ได้ต่อไปก็เป็นบรรยากาศสมาธินะปะรีแลกกันสักหน่อยมันหนาวก็ปิดช่วยแอร์มันปิดได้นี่เห็นไหมแอร์ปิดแอร์มันหนาวก็ปิดสิครับนะแล้วมันจะไปยากอะไรปิดแอร์เนี่ยเห็นไหมแค่นี้มันก็ปิดให้แล้วไม่ใช่เหรอตัวไหนที่มันมากกว่าก็ปิดแขนเองไอ้พวกหนาวนั่งจะนอนก็เชิญอ
ปล่านี่แล้วทำนี่ไรเปล่าทำไมหนูนี่ไงอย่าถามนี่โยม